เห็นมีแฟนคลับร้องเพลงได้แล้วจากวันแรกที่เพลงนี้ปล่อยออกมาจนถึงณวันนี้เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีแล้วฮะ3ปีแล้วถึงว่าคนนี้ร้องได้ดีเลยอ่ะโอ้ร้องได้มีเอื้อนนะตาเขาหมดเลยอ่ะมีเอื้อนด้วยมีเอื้อนด้วยอ้าวโอเคตอนนี้ก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรียนเชิญทีมนักแสดงนะครับทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาบนเวทีขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับโอเคขอเชิญทีมนักแสดงเลยครับนี่เราจะเล่นเป็นพี่กับคู่กันเลยพี่กับคู่กันพี่กับคู่กันโอเคนะครับเชิญได้เลยได้เลยได้เลยอ่ะเชิญครับรู้ที่หน้าหมดแล้วนะครับนี่คือเราทีมนักแสดงนะครับจากภาพยนตร์เรื่องรักกันหนักและรักเย็ดของเรานะครับเวลามีน้อยมากมากแล้วอ่ะตอนนี้ทุกคนแนะนำตัวเลยงงเลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับครับผมทุกสิคลินผมโยนะครับรับบทเป็นวินในตอนไปเสร็จครับต่อครับสวัสดีครับผมนิชคุณครับเฮ้ยเราจะไม่ใช่คุณครับแต่เราจำได้เราจะทำอย่างนี้ใช่ครับสวัสดีครับมิวสิกครับสิครับผมคุณครับเฮ้ยไม่ดังคอยนิดนึงมีไหมเพื่อนด้วยอ๋อขอโทษอ่ะนั่งก่อนเลยครับทีมนักสอนเองเลยค่ะสวัสดีค่ะเชฟคนที่สอนละครมนตรีค่ะอ่ะไมค์ครับไมโครโฟนเปิดยังนะใช้ของเพื่อนก่อนใช้ของเพื่อนก่อนครับสวัสดีค่ะปลายฟ้าสีตามค่ะวิริชาตอนค่ะไม่ได้ยินคอยทีคอยทีครับไปฝาติดตามค่ะดีเดชากรโอเคนะครับอ่ะนี่คือเหล่าทีมนักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักนั่นเองเมื่อกี้บางคนบอกไปแล้วว่าเล่นเรื่องอะไรบ้างบางคนยังไม่ได้บอกเลยว่าเล่นเรื่องอะไรนะครับมีใครเล่นเรื่องอะไรบ้างและความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของใครบ้างยกมือหน่อยเรื่องแรกทั้งสามท่านนี้เคยเล่นมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงความรู้สึกกันหน่อยละกันนะบอกภาพยนตร์บอกชื่อตอนที่เราเล่นแล้วก็บอกถึงความรู้สึกด้วยเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยควรจะนั่งเรียงไว้ครับนี่ไปเสม็ดนั่งเรียงอย่างนี้เลยเอาไปเสม็ดครับเริ่มต้นที่ไปเสม็ดไปก่อนนะครับเราจะไม่ถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือเปล่าอ่ะบอกความรู้สึกเลยก็ความรู้สึกที่ได้มาเล่นที่ไปเสม็ดครับไม่ใช่เอาทีมเล่นนะถูกไหมความรู้สึกที่ได้มาเล่นนะครับก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่เฉพาะสังคมนะครับไม่เหมือนหนังในเรื่องอื่นๆครับก็รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณพี่หมูนะครับที่ให้โอกาสนะครับขอบคุณพี่บ้องพี่พลาดนะครับที่เลือกให้มาเล่นนะครับก็พอได้มาเล่นก็ไม่ผิดหวังนะครับมาวันนี้ก็ยังรู้สึกดีครับพี่นะครับมากครับแฮปปี้มากด้วยต่อมาเลยนะครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณน้องคุ้มค่ะครับเป็นสอนด้วยเป็นผู้กำกับเอามาขึ้นมาใกล้อีกนิดนึงโอเคค่ะครับก็รู้สึกดีใจค่ะได้เล่นจากตรงนี้รู้สึกดีใจแล้วเป็นไงบ้างเรื่องแรกของเราตื่นเต้นหรือเปล่าก็ตื่นเต้นสิคะตื่นเต้นแล้วก็ดูจากการพูดก็ตื่นเต้นแล้วครับตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นดีครับได้ตื่นเต้นนะคะโอเคตื่นเต้นครับคุณทุกท่านนี่นักแสดงจากไปเสม็ดก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับมาจะให้ฝากไว้นะครับอ่ะต่อเลยแล้วกันเรื่องถัดมาเป็นแม่หรือเป็นเมียต้องไปดูเอาค่ะว่าเป็นแม่หรือเป็นเมียเป็นแม่โอเคครับจบค่ะจบเลยต้องไปดูกันข้างในโรงนะว่าตกลงเป็นแม่หรือเป็นเมียคุณมิวสิกมีอะไรเสริมเขาหน่อยไหมเขาพูดน้อยเหลือเกินเป็นแม่หรือเป็นเมียแค่นี้เองผมก็เป็นพ่อเป็นอันนั้นยังไม่มีภาคต่อยังไม่มีได้เนี่ยก็มีมิวสิกครับกับเชมเล่นบทเป็นมิวเล่นเป็นม่อนครับส่วนเชมเล่นเป็นอีครับในเรื่องก็จะเป็นนักเรียนที่ยังไม่จบม .6 ครับแต่จริงจบปี6แล้วจบปี6แล้วอย่าแซวกันเองแล้วหันไปคอนด้วยเอ้าครับผมอันนี้ก็คร่าวๆครับเรื่องราวของท่านที่ได้เจอเนี่ยเรื่องนี้นะครับอ่ะต่อมาเลยนี่ทอมแฮงค์แน่นอนแล้วเดี๋ยวดิแล้วคนที่เล่นเป็นทอมไปไหนแล้วอ่ะนั่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยทอมเนี่ยที่ใช่คือตอนแรกเนี่ยเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเห็นเฮ้ย
ครอ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วเออเอาเริ่มต้นจากน้องทองของเราก่อนหายแฮงยังจ๊ะเล่นเป็นนัทค่ะเล่นเป็นน้องทองค่ะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นเป็นผู้หญิงอยู่ดีไม่ได้เป็นทองโผล่ต้องเป็นผู้หญิงทั้งแท่งอย่างนี้ใช่เหรอครับเป็นผู้หญิงแท้ๆเหรอฮะเอ้าโอ้ยเดี๋ยวนักแสดงผมจะมองมาได้ก่อนเอ้าต่อมาเล่าเรื่องเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่าทองแท่งเกี่ยวกับอะไรมันก็เหมือนกับเป็นทุกๆโรงเรียนเนี่ยก็จะมีทองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เป็นแบบเพื่อนทองแบบเล่นบาสเป็นนักกีฬาบาสโรงเรียนแล้วทีนี้แบบปิดเทอมอะไรอย่างงี้ก็ไปกินเหล้าอะไรอย่างงี้กันแล้วก็มีเหตุการณ์แบบบางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ทองแท่งนั่นเองนะครับก่อนเรียกถามไปเดี๋ยวจะให้ทั้ง6ท่านนะครับฝากกันไว้ตอนละ1ท่านละกันเลือกตัวแทนเลยเลือกมา1ท่านตอนอีกตอนนะช่วยฝากเอาไว้หน่อยละกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะรักจัดนะเลิฟนัดเย็นฟังดูครับมาทำเนื้อหาเรื่องมาทำรู้มันดิอะไรครับทำแท้งละกันเลยฝากตอนของตัวเองเลยก็คือตอนนี้ก็แบบไม่ใช่ว่าเป็นทองเท่านั้นถึงจะดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นทั่วไปหรือแบบคนทำงานแล้วก็ผ่านมาแล้วคือได้เงินเดือนออกเอาไปฉลองปิดเทอมก็ไปฉลองยังไงก็ทุกคนก็ต้องไปฉลองกันใช่ไหมคะถ้าได้ไปฉลองก็ดูเรื่องนี้ดูเรื่องค่ะโอเคครับถัดมาแม่เป็นเมียก็สำหรับเป็นแม่เป็นเมียนะครับในเรื่องก็คนอาจจะงงว่าเป็นแม่เป็นเมียคืออะไรชื่องงๆจริงๆแล้วคือผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ในสถานะทั้งแม่และทั้งเมียเนี่ยในเวลาเดียวกันอาจจะเจอความลำบากอะไรบ้างอะไรครับแสงเข็มขนาดไหนครับและก็จัดหนักกว่าที่ในทีเซอร์จัดหนักในทีเซอร์ได้ดูกันแน่นอนก็เดี๋ยววันนี้ยังไงเต็มๆแน่นอนครับในโรงครับผมโอเคครับต่อมาคู่สุดท้ายเลยนะครับไปเสม็ดครับฝากรักจัดหนักตอนไปเสม็ดด้วยนะครับเป็นตอนที่ว่าในเรื่องของการที่วัยรุ่นไปเสม็ดครับก็เป็นเรื่องทะเลแล้วก็ตามชื่อเล่าของเกาะเนี่ยเวลาไปเสม็ดก็มีจุดต่อมันต้องเสร็จทุกลายให้มันไปต่อเองอ๋อโอเคผมต่อให้ตั้งแต่เลยขอโทษไม่บางคนก็บอกว่าไปเสม็ดไม่เสร็จสักทีโอ้ก็ไม่รู้แต่ว่าในหนังเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปเสม็ดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ติดตามแล้วกันครับในโรงเสร็จไม่เสร็จไม่รู้ไปดูกันในโรงนะครับในช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณทีมนักแสดงนะครับที่มาพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับยังอยู่บนเวทีอยู่บนเวทีด้วยกันนะครับแต่ขอให้ทุกคนดีขึ้นนะครับว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะครับคุณสุภาพเด่นไทยบาทิพย์หรือว่าพี่หมูของเราผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องรักจัดหนักเริ่มนับเย็นนะครับขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับทางโรงภาพยนตร์